อีกหนึ่งปัญหาโลกแตกนะครับว่าจะอัพตัวละครตัวเดียวให้บูสต์ตันเลยดีไหมหรือไปเน้นที่โอเวอร์บูสต์ดีกว่าโอเคอันนี้มันเป็นอย่างที่บอกฮะว่ามันโลกแตกแบบโคตรแล้วทีเนี้ยทำไมต้องเลือกเพราะเนื่องจากโคล่ามันมีจำกัดต่อ1ปีซึ่งถ้าใครทันตู้10ส่วนใหญ่จะได้อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 โคล่าอันนี้คือเบสต่ำเลยนะ 10,000 ถึง 15,000 ที่เหลือเนี่ยก็สุ่มตามเกมไปน่าจะได้ตกอยู่ที่ประมาณสัก 18,000 ถึง 20,000 โดยเฉลี่ยต่อปีนะครับโอเคทีนี้เราคุยต่อว่าแล้วมันเลยเป็นปัญหาว่าจะอัพอะไรดีซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกทั้งข้อดีทั้งข้อเสียของทั้ง2แบบเลยมันมีทั้งดีและเสียนะที่เหลือเพื่อนๆต้องไปเลือกกันเองเดี๋ยวผมจะสรุปก่อนโดยส่วนตัวผมเล่นแนวไหนผมเล่นแนวคะกลางๆครับก็คือทำโอเวอร์บูทแบบคะเลยไม่มีตัวไหนสุดอันนี้คือสไตล์ที่ผมเล่นนะผมทำแบบนั้นนะครับย้ำก่อนผมทำแบบนั้นโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาตอบแล้วว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบโดยเราจะมาพูดถึงตัวละครตัวเดียวแต่บูทตันเลยก่อนว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับซึ่งข้อดีของมันนะครับสมมติว่าถ้าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เล่นได้ยาววงเล็บก่อนเล่นได้ยาวนะครับคุณก็จะสามารถทำให้ตัวละครนี้มันเก่งที่สุดเท่าที่ตัวมันเองจะทำได้อันดับต่อมาถ้าหากตัวนี้เล่นไม่ได้เมื่อไหร่ตัวละครนี้ก็ยังสามารถกลับกายมาเป็นซับได้อยู่ดีชัดเจนก่อนตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีข้อดีคือถ้าตรงนี้ยิ่งเยอะคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะไปด้วยอันนี้เอาให้เข้าใจก่อนคือการทำตัวละครตัวเดียวเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครนั้นเก่งแบบโคตรแต่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างคือเป็นตัวละครที่เป็นซับได้ทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างตัวละครที่เป็นซับไม่ได้เช่นโรเจอร์เป็นซับไม่ได้หมายความว่าถ้าเล่นไม่ได้เมื่อไหร่ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นทุกแบบมันไม่ได้เลยอ่ะแบบมันไม่ไหวจริงๆอ่ะยกเว้นเนี่ยต้องรอเมตาที่มันจะกลับมาเล่นได้ถึงจะได้เอากลับมาเล่นเท่านั้นเช่นอย่างตอนนี้ที่มีโรเจอร์เยอะๆเราเอาโรเจอร์ตัวนี้กลับมาเล่นได้แต่ตอนต้นปีได้ไหมไม่ได้ต้นปีเจอทั้งโซโลเจอทั้งเอสยามาโตะไม่ได้แต่ตอนนี้ได้โรเจอร์ตัวนี้กลับมาเล่นดีกว่าแต่ก่อนนะครับดีแบบดีมากๆหรืออย่างตัวละครอาคาอินุที่ก่อนหน้านี้เล่นแทบไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ก็กลับมาเล่นได้ละโอเคป่ะเพราะว่าเจอโรเจอร์เยอะเป็นประมาณนี้อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นได้จะเป็นซับได้เอาให้เข้าใจตรงนี้และมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสมมุติว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเรามีตัวนี้สัก10ตัวอัพให้เต็มสัก10ตัวเนี่ยมันจะทำให้ซับตรงนี้178ก็คือสีนี้คุณจะเก่งแบบเก่งเวอร์เลยแต่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าให้เข้าใจก่อนว่าไอเกมที่เราเล่นกันอยู่นะตอนนี้เป็นเกมระยะยาวเนาะทีเนี้ยโคล่าเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะได้อยู่ที่ 15,000 ถึง 20,000 โดยเบสเสร็จถ้าทำบูทตันเลยจะได้ตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 เฉลี่ยเลยหมายความว่า1ปีคุณจะได้แค่5ตัวเท่านั้น2ปีคุณจะสามารถทำบูทสีเขียวเนี่ยให้ประมาณ178ได้เลยถ้าย้ำสีเดียวถ้าน้ำเงินก็น้ำเงินย้ำสีเดียวหรือคุณจะน้ำเงินปีนี้5ปีหน้าอ่ะแดงแล้วกันอีกปีนึงเขียวแล้วกันคะก็ได้เหมือนกันแต่วงเล็บตอนนี้มีดำกับขาวเพิ่มเด้อชัดนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะขอกลับมาเล่นสายที่ผมเล่นบ้างว่ามันมีดีมีเสียยังไงอันดับแรกที่ผมชอบเลยเนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้ว่าตัวเกมอนาคตมันจะเอาสีอย่าเรียกสีชัดแล้วตอนนี้มี3สีนะครับน้ำเงินแดงเขียวดำและขาวคำตอบคือเราไม่รู้ว่าเมตาไหนตัวละครนั้นจะเก่งเผื่องงเผื่องงสมมติว่าวันเนี้ยสมมติว่าวันนี้นะผมเล่นเป็นสีน้ำเงินแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ผมทำนะครับผมทำบูสต์ตันแม่งเลยลูฟี่เนี่ยก็บูสต์ตันแชงก็ตันไอเนี่ยก็ตันเห็นป่ะคือแบบทำตันเอาง่ายคือเน้นสีน้ำเงินเลยอ่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะแล้วทีเนี้ยสมมติว่าไอ้ที่ผมทำไว้อะซับตันบูทตันคือตันของสีที่มันจะทำได้อะคือสีนี้แม่งเก่งเว่อร์เลยอะปัญหาก็คือเกมแม่งเสือกเอาแชงเข้ามาแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะไอซับ178ไอลูฟี่บูทตัน3ขั้น2เลยนะถามว่าเจอแชงเลเวล80เอาซับสัก150เพื่อนๆมาสู้ได้ไหมไม่ได้ครับนั่นแหละคือคำตอบที่ให้ได้ดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่รู้ว่าอนาคตเกมมันจะเล่นอะไรกูอีกผมเลยแบบคะแม่งเลยก็เพราะไม่รู้ไงเลยคะมั่งให้หมดเลยจบไม่ต้องพูดเยอะอย่างน้อยมาเมื่อไหร่คือกูเล่นได้แน่ๆอันนี้คือคำตอบที่ผมให้ได้นะมันเลยเป็นสู่ผมไงทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาณปัจจุบันบ้างปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะสมมติว่าตอนนี้เราเล่นเป็นโรเจอร์เนาะแล้วเราทำสีดำเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างใหม่แล้วนะสมมติว่าผมทำสีดำไป178แม่งเลยซับแต่สมมติว่ามีตัวมาครบแล้วอ่ะนะอีกช่องนึงของสีดำล้วนๆเลย
เฮ้ยสีดำเล่นโคตรเก่งเลยว่ะแบบแม่งเมตาณตอนนี้เลยแล้วอยู่ดีเกมเอาอีกตัวนึงมาตบโรเจอร์งงป่ะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะหรือว่ามันจะเอาพ่อมาเป็นสกิลแนวตบโรเจอร์เลยก็ได้คุณนึกภาพลูฟี่กับแชงเมื่อกี้อันนี้จะเป็นภาพเดียวกันก็คือเป็นโรเจอร์แต่โดนพ่อตบปัญหาคืออ้าวชิบหายกูทำดำแล้วอะถ้าขาวไม่ได้ทำแล้วยังไงต่อเห็นป่ะจบเลยเพราะว่าเราไปเน้นตรงนั้นหมดแล้วไงมันก็เลยเล่นไม่ได้ก็คือเฉลี่ยเป็นแบบประมาณนี้อันเนี้ยเมื่อกี้ที่พูดอะข้อดีของมันก็คือว่าสามารถไปได้ทุกสถานการณ์และทรัพยากรใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ1ปีโอเวอร์บูทได้อยู่ที่ประมาณ20โดยถ้าหากเพื่อนๆไปเน้นที่ตัวเดียวอย่างเงี้ย 4-5 ตัวจะได้อยู่10โอเวอร์บูทจะห่างกันครึ่งๆเช่นปีนี้ผมขึ้น20 ID ของคุณจะเพิ่มแค่10อันนี้ผมเปรียบเทียบระหว่าง2อันแล้วนะเห็นป่ะมันจะต่างกันเท่านี้เลยเว้ยแต่สิ่งที่มันดีกว่าก็คือว่าไอ้ซับตรงเนี้ยของคุณจะเยอะกว่าผมซึ่งผมโอเวอร์บูทเยอะกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าผม ID ของผมมันจะดีกว่าของคุณนะคือทั้ง2อย่างนี้ไม่มีอะไรดีกว่ากันน่ะทางที่ดีคืออัพไปทั้งคู่นั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าจะอัพแนวไหนดีเอาแบบให้มีผลประโยชน์ที่สุดใน ID อ่ะแค่นั้นเลยดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ให้ได้มันเลยไม่ใช่ผมเลยบอกตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกซึ่งมันมีคำตอบมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับผมนะแล้วทีนี้จะบอกต่อว่าถ้าสูตรผมไม่มีข้อดีอีก1อย่างคือโอเวอร์บูทเยอะเนี่ยทุกตัวละครใน ID อ่ะมันจะได้เบสเรียกว่าพื้นฐานสเตตัสเพิ่มตรงเนี้ยมาโดยปริยายหรือเรียกง่ายๆครับถ้าโอเวอร์บูทครบ100มันจะเทียบเท่ากับตัวละครใน ID ของเรานะบูท3ขั้น1ทุกตัวบูท3ขั้น1ทุกตัวย้ำแต่ถ้าโอเวอร์บูท200เมื่อไหร่มันจะเทียบเท่ากับเผื่อว่าบางคนงงเนาะอันนี้คือถ้าโอเวอร์บูท200นะครับสมมุติว่าเราอัพโรเจอร์มาเวล100เนี่ยมันจะไม่ใช่100มันจะเป็นบูท3ขั้น2คือเหมือนมันบูทตันไปแล้วอะครับยิ่งถ้าคนอัพบูทตันอีกมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยถูกต้องครับดังนั้นโอเวอร์บูทก็สำคัญแต่ซับก็สำคัญเหมือนกันเห็นไหมแต่ปัญหาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าผมไม่รู้ว่าแพทนั้นๆน่ะตัวเกมจะเอาสีไหนนำผมเลยไม่รู้จริงๆเล่นค้าแม่งเลยมันปลอดภัยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆไปทำแบบค้าทุกสีแล้วนะสมมุติก่อนนะแบบทำค้าทุกสีแบบ164อย่างเงี้ยทุกสีละเฮ้ยค้าหมดแล้วนี่ว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไปเน้นสีใดสีหนึ่งก็ได้มันก็มีวงเล็บอีกนะสมมุติว่าถ้าหากคุณทำเป็นลูฟี่เยอะๆเพราะว่าแบบเน้นเขียวแม่งเลยซับ178แล้วเว้ยอยู่ดีเกมแม่งเอาสีแดงเช่นเอสยามาโตะอย่างเงี้ยลูฟี่ก็สู้ลำบากเห็นปะมันแบบแม้ว่าเราจะสุดก็จริงอ่ะแต่เราก็ไปแพ้ตัวที่เป็นตัวละครที่เราแพ้ทางอยู่ดีอ่ะไม่ได้แพ้สีนะเรื่องสีตัดออกไปก่อนนะเรียกว่าแพ้ทางนะครับโอเคป่ะเพราะว่าอย่างสีดำโรเจอร์อ่ะจริงๆอ่ะมันแพ้ไอ้พวกสีธรรมดาเนี่ยทุกสีเลยเว้ยแต่ปัจจุบันก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมเช่นเอสยามาโตะผมโดนโรเจอร์แม่งคามุมาทีเดียวอ่ะสตันจากนั้นสกิล1ผมก็ตายไม่รอดอยู่แล้วหรือว่าอย่างตัวละครโซโลเงี้ยมันก็มีจังหวะที่โรเจอร์ฆ่าได้ถูกป่ะหรือสีน้ำเงินอย่างเงี้ยโอ้โหโรเจอร์ฆ่าได้หลายตัวมากโรเจอร์นี่หลายเลยหลากหลายมากหลายตัวจริงๆเขียวอ่ะก็ฆ่าได้ยกเว้นแชงนะวงเล็บหน่อยฆ่ายากหน่อยแต่นิกาอย่างเงี้ยก็ฆ่าได้คือมันผมเลยไม่อยากให้มองว่าแพ้สีอ่ะมองที่เทรดตัวละครเป็นหลักว่ามันฆ่าใครได้บ้างมันสู้ใครไม่ได้บ้างเป็นประมาณนี้หรือว่าเรียกง่ายๆเลยเอาอย่างโรเจอร์ตอนเนี้ยไม่อยากเจอใครถามผมคือการูการ่าแต่ถามผมเนี่ยกาลูการ่าก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีโอกาสฆ่าอยู่ดีเห็นป่ะเพราะว่าสามารถคามุสลิให้มันล้มดึงดวงเสร็จหนีเสร็จเดี๋ยวค่อยคามุกลับมาค่อยคามุอีกทีนึงอ่ะเพื่อโดนมันอ่ะ2ดอกอ่ะก็ได้เห็นป่ะมันเป็นประมาณนี้แหละก็น่าจะยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันหวังว่าน่าจะได้คำตอบกันไปว่าทำโอเวอร์บูทตัวเดียวตันๆทำซับอ่ะก่อนหรือทำโอเวอร์บูทก่อนดีที่เหลือก็ไปเลือกเอาเองคำตอบไม่มีผิดถูกอยู่ที่เจ้าของ ID จะเดินไปทางไหนแค่นั้นเลยครับ